ถ้าจะให้พูดถึงสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันหรือเรียกได้ว่าแทบจะตลอดเวลาก็คงไม่พ้นโทรศัพท์มือถือแน่นอนว่าโทรศัพท์เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเปรียบเสมือนอวัยวะชิ้นที่33เลยก็ว่าได้โทรศัพท์มีการตลาดแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์ประเภทผู้ขายน้อยรายมันคืออะไรน่ะหรอก็คือตลาดที่มีผู้ขายมากกว่า1รายแต่มีจำนวนไม่มากสินค้าที่ผลิตมีลักษณะแตกต่างกันแต่สามารถใช้แทนกันได้ผู้ขายจะขายสินค้าเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับปริมาณสินค้าทั้งหมดในตลาดราคาของสินค้าขึ้นอยู่กับวัสดุและนวัตกรรมต่างๆและสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ที่มาพร้อมดีไซน์แบบ Infinity O Display หน้าจอขนาด 6.8 นิ้วมีกล้องหลัง4ตัวทำความสว่างได้สูงสุด 1,500 นิตอัตรารีเฟรช 120 เฮิร์ตซ์แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 บาท